มาดูที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะเด็กหญิงวัย4ขวบค่ะเวลานอนตอนกลางคืนแล้วเนี่ยก็จะสะดุ้งตื่นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ผวานะคะทีนี้ทางด้านครอบครัวเนี่ยก็มองไปในแง่ของสิ่งลี้ลับนะคะแต่ว่าคุณหมอเด็กเนี่ยเขาออกมาให้คำอธิบายค่ะคลิปนี่ค่ะคลิปกล้องวงจรปิดในห้องนอนนะคะที่บ้านหลังหนึ่งเด็กหญิงวัย4ขวบจะสะดุ้งตื่นกลางดึกร้องลั่นพ่อแม่ต้องเข้ามากอดแล้วพ่อเนี่ยจะคล้องพระให้จนหลับได้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะมีสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่าครับสำนักข่าววันนิวส์ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่นะคะไปพบกับคุณณัฐนิชาอายุ37ปีคุณแม่ของน้องปิงปิงน้องวัย4ขวบในคลิปบอกว่าร้องไห้เหมือนเห็นอะไรอะค่ะโดยเฉพาะในวันโกนคือวันก่อนวันพระกระทั่งมารู้ว่าสามีเอาผ้าห่อศพของย่าทวดซึ่งเสียชีวิตเมื่อ4ตุลาคมปี63มาไว้ในห้องพระที่บ้านกระทั่งล่าสุดก็เกิดเหตุตามในคลิปเหมือนลูกจ้องมองไปยังที่เดิมนานๆสักพักลูกก็ทำท่าเหมือนสะบัดอะไรบางอย่างออกจากแขนสามีก็จะเอาพระมาคล้องคอให้แล้วลูกก็จะบอกว่าไปแล้วแล้วลูกก็จะนอนต่อกระทั่งนะคะบอกให้สามีลองเอาผ้าขาวผืนนี้ไปไว้ที่อื่นจากนั้นลูกสาวก็นอนหลับไม่สะดุ้งตื่นแบบนี้อีกเลยค่ะเดี๋ยวรอให้ลูกโตให้หลานนะคะให้น้องปิงปิงโตอีกนิดก่อนค่อยเอากลับมาไว้ในบ้านอะไรเงี้ยคือบางทีเด็กเขายังไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้คือตากับยายเขาให้ความเห็นว่าแบบนี้ว่าให้ออกไปไว้ข้างนอกก่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยก็เพิ่งเอาไปแค่ไม่กี่วันก็เลยแต่ว่าตอนนี้น้องก็หลับสนิทดีปกติค่ะที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเป็นเรื่องของญาติทวดมาหาค่ะคือส่วนตัวเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบเชื่อหรือ 100% หรือว่าไม่ได้ลบหลู่นะคะก็คือ 50-50 เหมือนกันแล้วก็ผู้ใหญ่บอกเราก็ฟังไว้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่า 100% ว่าต้องเป็นญาติทวดหรืออะไรเงี้ยค่ะทางด้านของนางบุญเพ็งนะคะอายุ58ปีเป็นยายของน้องปิงปิงนอนอยู่ข้างห้องพระก็บอกว่าครั้งหนึ่งตอนนอนอยู่รู้สึกเหมือนมีคนมาตีที่ปลายเท้าทั้งสองข้างอย่างแรงสะดุ้งตื่นเปิดไฟดูเท้ามีรอยแดงเหมือนถูกตีจริงๆก็ไม่แน่ใจนะคะว่าที่หลานผวากลางดึกเนี่ยเกิดจากผ้าขาวห่อร่างของย่าทวดหรือไม่ครับไปถามทางด้านของกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นกันบ้างนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีก็บอกนะคะว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากการซึมซับเรื่องราวจากความเครียดของผู้ใหญ่หรือว่าการเล่านิทานก่อนนอนที่ทำให้เกิดความเครียดอาจทำให้เด็กเกิดอาการนอนผวาฝันร้ายหรือละเมอเดินกลางดึกได้เพราะฉะนั้นเล่าเนี่ยก็เล่าให้เด็กฟังแต่เรื่องที่สร้างสรรค์จะดีที่สุดค่ะปกติพัฒนาการของเด็กในวัยนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยแห่งจินตนาการเวลาที่ผู้ใหญ่คุยกันเครียดกันหรือมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ซึมซับของเขาไปด้วยนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเองมันก็ออกมาในภาวะที่สะท้อนความเครียดเล็กๆของเด็กเนี่ยออกมาหลากหลายรูปแบบแล้วก็ใช้ความรักความอบอุ่นความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยในอ้อมอกของแม่ในอ้อมอกของผู้ปกครองที่กำลังดูแลเนี่ยแล้วเรื่องราวที่เล่าก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ที่ทำให้เด็กมีจินตนาการไปในทิศทางที่ดีได้เวลาที่บ้านเป็นบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยแล้วก็เต็มไปด้วยความรักเนี่ยเด็กก็จะค่อยๆ คลายความเครียดแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจในการที่จะนอนหลับของเขาได้อย่างเต็มตื่นของเขากันทีนี้ถ้าเกิดว่ายังมีอาการอยู่เนี่ยต้องพบคุณหมอแล้วล่ะแล้วจะได้ตรวจสอบกันต่อไปแก้ไขกันต่อไปนะคะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี